ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพาะซีซั่น2 Presented by กะทิ 100% ตา Real Thai แน่นอนนะวันนี้ผมพิธีกรนะฮะสุดหล่ออารมณ์ดียังคงทำหน้าที่อยู่เช่นเคยและพิธีกรสุดหล่อของเราคนนี้นะฮะคุณลุงของเรายังอยู่ตรงนี้พี่แท้งศักดิ์สิทธิ์แท้งทองเปิดตัวมานี่ภูมิใจดีไหมเนี่ยภูมิใจภูมิใจนะเทนลุงกำลังมาป๋าเทนลุงกำลังมาเอ้าถือว่าเป็นลุงที่หล่อที่สุดในประเทศกันแล้วกันและคณะกรรมการนะฮะที่จะมอบคอมเมนต์ดีๆกับผู้แข่งขันยังอยู่กับเราตรงนี้พี่โจ้แม่เมาพี่กบน้องเกย์แล้วที่ขาดไม่ได้นะครับโปรดิวเซอร์มือทองของเราครับพี่หนึ่งจักรวาลนะฮะแน่นอนครับรายการของเรานะจะเต็มไปด้วยบทเพลงอันไพเราะในอดีตนะฮะกลับมาเรียบเรียงใหม่ให้โดนใจคนในยุคพศนี้มากที่สุดความสุขจะส่งตรงถึงหน้าจอของพวกคุณเลยทีเดียวนะฮะและผู้ที่ชนะบนเวทีของเราหนึ่งเดียวนะครับครับจะได้รับเงินรางวัลมูลค่านะครับ500,000 บาทจากกะทิ 100% ตาเรียวไทย The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น2วันนี้มีขบวนแห่งความสุขมามอบให้อย่างจุใจทั้งเพลงฮิตติดหูเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงเพลงรักบาดลึกเพลงสนุกครั้งคืนดังเพลงสวรรค์วิมานคนทะลันฟ้ามาไกลเมื่อไรหนอฉันจะงามข้าคอยพบความโศกเศร้าเพลงหวานจับใจและผู้เข้าแข่งขันที่มาพร้อมกับความสนุกสุดเซอร์ไพรส์เฮ้ยป่าวะเป็นแม่ค้าขายพริกที่ตลาดไทยชื่อเจ๊พริกเขาบอกเจ๊พริกเวลาร้องเพลงต้องกินไวน์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวร้องไม่ได้เราดื่มไวน์ไม่ได้ไปนั่งดื่มบนหัวใครเนี่ย พร้อมเรื่องราวความรักความผูกพันจากคนบนดินแด่คนบนฟ้าคือเป็นผ้าของคุณยายครับคุณยายเคยให้ผมไว้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วครับท่านเสียไป9ปีแล้ววันนี้ก็เหมือนกับว่าผมมาประกวดด้วยเอาผ้ายายมาด้วยจะได้เหมือนร้องให้คุณยายฟังด้วยประมาณนี้ผู้เข้าแข่งขันที่จะมาเปิดเวทีให้กับเราวันนี้เป็นหนุ่มที่หัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในบทเพลงทองคำเขาคืออดีตสมาชิกโครงการคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์เป็นโครงการที่คัดเลือกเอาเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและสนใจในการร้องเพลงสุนทราภรณ์ให้เข้าเรียนรู้เทคนิคการร้องเพลงตามแบบฉบับสุนทราภรณ์และร่วมงานกับวงดนตรีสุนทราภรณ์แต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาต้องหยุดทำในสิ่งนี้ไปวันนี้เขาจะขอกลับมาทำตามในสิ่งที่เขารักอีกครั้งเขาจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนไปชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวด้วยครับสวัสดีครับชื่อหลุยสรวิทย์คลางวิชิตครับตอนนี้อายุ24ปีครับผมจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับเรียนอะไรมาครับหลุยครับเพิ่งจบจากคณะสถาปัตยกรรมครับจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับผมเรียนเก่งนี่ทำไมถึงชอบร้องเพลงอะครับเพราะว่าได้มีโอกาสเข้าร่วมประกวดโครงการหนึ่งครับเป็นโครงการชื่อว่าคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ครับผมก็เลยมีโอกาสเข้าไปทำงานเข้าไปร้องเพลงออกคอนเสิร์ตกับทางวงสุนทราภรณ์ครับอยู่กับที่วงคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ประมาณ4ปีครับผมแล้วก็ชีวิตได้เปลี่ยนอีกรอบนึงเพราะว่าได้สอบติดที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะสถาปัตย์มันทำให้เรามีเวลาน้อยมากในการที่จะแบบไปซ้อม
กับวงทำให้เราเกรงรู้สึกเกรงใจอะครับแล้วก็เลยต้องขอหยุดสุนทรภพตรงนั้นไว้ก่อนผมก็รู้สึกเสียดายมากนะเพราะว่าเสียดายที่อยากจะแบบร่วมงานกับศิลปินที่เก่งๆอีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็แล้วเขาก็ไม่ได้เปิดทุกปีด้วยครับก็เลยแบบเสียดายรู้สึกเสียดายจริงๆครับพอเรียนจบครับตัวผมยังรักในเสียงเพลงแล้วก็ยังคิดถึงเพลงลูกกรุงอยู่การที่มารายการนี้ทำเหมือนแบบว่าเราได้กลับไปในวันเก่าๆที่เราได้ร้องเพลงลูกกรุงครับแล้วก็ตามหาแบบสิ่งที่เองต้องการครั้งนึงครับมันได้แบบเราได้หยุดความฝันของเราไปแต่ตอนนี้ความฝันมันโอกาสมันได้มาอีกรอบนึงเราก็เลยไม่อยากทิ้งโอกาสนั้นไปครับแล้ววันนี้หลุยจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้มาร้องเพลง Floor เฟื่องฟ้าครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญเลยครับดังเพลงสวรรค์วิมานคนทางหลังฟ้ามาไกลเทพบุตรนางฟ้าไทยโอบกอดกันพลิ้วไปพลิ้วไปพร้อมกับเสียงเพลงสุครานผ่านล้อเพื่อนฟ้าร้อนแรงลีลาที่ล้าและเร่งปลื้มยืนดังตามเสียงเพลงสนุกกันคลื่นเพลงเพราะรถประเพลงกลุ้มใจโลกถูกเวียงมือไปวิมานสำเริญสำราญผ่านอโศกสถานใดเทพบุตรนางฟ้าไทยเยี่ยกรายเต็มไปย้ายไปโยกมาโอ้ทิพย์สุธาสวรรค์วิมานคนทางสุขสันต์เริงราหลับจะอยู่ในนิทราตื่นอยู่ในขวัญตาควันฟ้าเฟื่องต่อใช้ไหลสวรรค์วิมานคนทางหลังฟ้ามาไกลเทพบุตรนางฟ้าไทยโอบกอดกันพลิ้วไปพลิ้วไปพร้อมกับเสียงเพลงสุคราผ่านล้อเฟื่องฟ้าร้อนแรงลีลาที่ล้าและเร่งปลื้มดื่มดำตามเสียงเพลงสนุกกันคลื่นเครงเพราะรถประเพลงกลุ้มใจโลกถูกเรียกมือไปวิมานสำเร็จสำราญผ่านอันโศกสถานไกลเทพบุตรทางฟ้าไทยเยี่ยกรายเต็มไปย้ายไปโยกบ้าโอ้ทิพย์สุธาสวรรค์วิมานคนทันสุขสันต์เริงรารับที่อยู่ในนิทราติดอยู่ในขวัญตาฝันฟ้าเพื่อนฟลอใช้ไกลขออนุญาตไปทางพี่หนึ่งก่อนเลยครับผมว่าตอนฟังเสียงเขาอะเขามีทั้งความใหม่และความเก่าใช่ซึ่งเขาทำได้ดีนะผมว่าเวลาเขาบิดเป็นฟังหรือเป็นโซปุ๊บเสียงเขาก็เปลี่ยนด้วยนะฮะทำได้ดีมากขอบคุณมากครับเนื่องจากเป็นเพลงระดับนี้ก็คงต้องเป็นพี่เมาส์ก่อนเห็นไหมครับว่าจากฟอร์เฟื่องฟ้าซึ่งเราเลยเห็นเป็นแทงโก้ธรรมดาอันนี้เป็นความสามารถของพี่หนึ่งที่ทำออกมาเป็นหลายรูปแบบแล้วมันจะทำให้นักร้องเนี่ยได้พัฒนาค
คุณโชคดีมากคุณมาประกวดรายการนี้แล้วคุณเจอมิวสิกดีเรคเตอร์ขนาดนี้คุณเจอนักดนตรีเลอเลิศประเสริฐศรีขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันจะทำให้คุณพัฒนาไปอีกเยอะมากขอให้เก็บตรงนี้ไว้ให้เป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณเองนะคะครับขอบคุณครับพี่กบครับสำหรับพี่กบนะคะในช่วงต้นๆของเพลงยังรู้สึกว่ายังไม่สามารถปลดตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่รู้สึกไหมถ้าพอพวกเรากดแล้วเนี่ยพอผมหันมาเห็นพี่กบเต้นโอ้โหผมใส่พอเห็นพี่กันใช่ไหมถูกไหมใช่ครับแล้วมันสนุกมากมันดีมากนะคะพี่กบชอบคุณสามารถเอนเตอร์เทนให้เราสนุกได้อยากให้มาตั้งแต่ต้นไม่ต้องกลัวพวกเราใจดีค่ะพี่กันครับดีมากครับก็ต้องบอกว่าเป็นฟลอร์เฟื่องฟ้าที่ต้องใช้คำว่ารักษาสืบสารแล้วก็ต่อยอดใช่คือรักษาสืบสารนี่คือช่วงแรกของเพลงดนตรีแทงโก้แล้วก็คุณการร้องคุณเนี่ยคือเป็นสุนทรภรณ์จริงๆเลยอันนี้คือผมชอบมากแล้วก็พอครึ่งหลังที่คุณมีการเปลี่ยนบีทในการร้องเปลี่ยนสัดส่วนในการร้องเนี่ยนี่คือการต่อยอดให้มันมีความเข้ากับสมัยนี้มากขึ้นร่วมสมัยและทำให้โดนใจคนในยุคนี้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่บอกว่ามันตอบโจทย์รายการนี้มากนะครับแล้วก็คุณทำให้เห็นว่ามันแตกต่างกันได้แล้วมันอยู่ด้วยกันในเพลงเดียวได้อันนี้คือสิ่งที่มันพิเศษมากๆนะครับผมชื่นชมมากๆแล้วก็เก่งครับชอบครับขอบคุณมากครับครับก็ต้องบอกว่าหลุยทำให้คนสนุกมากๆแล้วก็มันดีมากๆแล้วควบคุมทุกอย่างได้ดีแล้วไม่เยอะไม่เว่นเว้อไม่ทำให้รู้สึกว่าไอ้นี่เต้นอะไรนะครับแล้วก็อย่างที่พี่กันพูดที่พี่ชอบมากก็คือว่ามาทำให้คนสมัยใหม่เนี่ยกลับมาชอบเพลงสมัยเก่าในรูปแบบของสมัยนี้เข้าใจที่พี่พูดมันเนี่ยเข้าใจนี่เข้าใจเอาละครับครับเอาละครับถึงเวลาที่เราต้องลงคะแนนแล้วนะครับพี่กันครับพี่ชอบครับพี่ให้ผ่านครับขอบคุณครับยิ่งผ่านจากกันแล้วพี่กบพี่กบครับให้ผ่านค่ะขอบคุณครับสองผ่านนะครับต้องการหนึ่งผ่านเท่านั้นเพื่อผ่านการสอบครับวันนี้ด่านแรกป้าให้คุณผ่านนะคะครับขอบคุณครับผ่านครับ4ผ่านครับขอบคุณครับได้ไปต่อนะครับแต่รู้สึกเหมือนพี่ใช่ไหมคือตอนแรกๆเหมือนนิดๆอยู่นะพอเห็นแล้วเต้นโอ้โหมันใจเลยดีเลยผมจากผู้ชายคนหนึ่งที่รักเสียงดนตรีแต่ต้องหยุดไปเพราะต้องไปเรียนหนังสือต้องไปทำกิจกรรมนะได้กลับมาทำสิ่งที่รักอีกครั้งรู้สึกไงบ้างครับชื่นใจมากๆครับรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาร้องเพลงครับหวังว่าจะมีโชว์ดีๆมาฝากเราในครั้งหน้าครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยครับถึงเวลาของสาวร่างเล็กที่มีความสามารถในการร้องเพลงเกินตัวเธอมาพร้อมความฝันที่ต้องการจะเป็นศิลปินวันนี้เธอจะเลือกบทเพลงไหนมาถ่ายทอดและเวทีแห่งนี้จะส่งให้เธอไปถึงฝันได้หรือไม่ไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยฮะขอต้อนรับเข้าสู่โกลเด้นซองอายุเท่าไหร่ครับ25ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยตอนนี้เป็นนักร้องอิสระค่ะว้าวทำให้เต็มที่นะซีซั่นนี้ผมบอกได้เลยว่ากรรมการแต่ละคนนี่เข้มงวดมากเลยนะอันนี้ก็ว่ามันฉับๆไปนิดนึงมันไม่นวลนะขอให้โชคดีนะครับสู้ๆครับเฉยเลยไหวนะปึ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะนางสาวมาริสามนจังรีดค่ะอายุ25ปีมาจากกรุงเทพมหานครตอนนี้เป็นนักร้องอิสระค่ะแล้วปกติหนูร้องเพลงแนวไหนลูกนักร้องอิสระเนี่ยปกติหนูร้องป๊อปทั่วไปค่ะมีเพลงสากลเพลงป๊อปแล้วก็มีเพลงลูกกรุงด้วยค่ะแล้วก็หนูจบโบราณคดีเอกภาษาไทยด้วยก็ชอบภาษาอยู่แล้วชอบวรรณคดีก็ยิ่งชื่นชอบบทเพลงลูกกรุงด้วยค่ะอินเลยน่ารักจังเรียนตรงนี้ไม่ใช่ง่ายๆเนาะคือจริงๆแล้วอ่ะเรารู้ตัวว่าตั้งแต่เด็กคือเราเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากสำหรับเพลงลูกกรุงอ่ะต้องบอกเลยว่าหนูชอบคือเนื้อหาคือภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่มันเหมือนบทกลอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราชอบเรียนภาษาไทยไงคือเรารู้สึกว่าเราอินกับเพลงเพราะว่า
เป็นเพลงอมตะค่ะคือฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเพราะคือฟังแล้วไม่เบื่อก็เริ่มร้องเพลงลูกกรุงมาตลอดค่ะไม่ว่าจะแบบร้องโชว์หรือว่าประกวดจนปี58ค่ะมีได้แชมป์เพลงลูกกรุงด้วยเวทีหนึ่งก็เป็นเวทีให้เราแบบภูมิใจมากเวทีศาลาเฉลิมกรุงค่ะการประกวดในครั้งนี้สำคัญกับแนนมากเพราะว่า1ก็คือเป็นเพลงที่แนนชอบร้องมากอยู่แล้วแนนก็อยากจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะทำความฝันให้เป็นจริงแบบสำเร็จจริงๆก็คือเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวจริงๆดีใจที่หนูมาประกวดในวันนี้แล้วหนูคิดว่าหนูจะร้องเพลงอะไรลูกวันนี้ร้องเพลงรักข้ามขอบฟ้าค่ะเต็มที่นะครับดีจังชอบวิธีการเก็บเสียงหายใจ
พราะว่าเราจะไม่เห็นเขาเฮือกกันหนูใช่ไหมเขาไม่ได้หายใจเลยบ้าน่ากลัวมากหรือเขาหายใจทางผิวหนังคนไม่ใช่บ้าครับหนูว่าดีไหมหนูว่าดีไหมครับดีมากครับดีหนูว่าดีนะอันนี้เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งนี่นั่งสังเกตเลยเพราะตัวเขาเล็กมากใช่ใช่นี่คิดเหมือนกันเออคิดเหมือนตัวเขาเล็กมากแต่เรารอดูว่ามันจะมีไอ้ตรงนี้มีไหมไม่มีคุณเก็บลมหายใจเก่งจังเลยนะครับพี่กันว่าไงลูกพี่รู้สึกว่าสิ่งที่น้องแนนตั้งใจไว้ว่าอยากจะเป็นแบบศิลปินเต็มตัวเนี่ยพี่ว่ามันไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะครับเพราะว่าแนนมีครบทุกอย่างตอนนี้มีทั้งรูปลักษณ์แล้วก็มีทั้งความสามารถที่ดีนะฮะได้เห็นถึงเสียงร้องวันนี้คือร้องเพลงดีมากนะฮะแล้วก็ท่อนที่แบบเป็นท่อนโชว์ของเพลงนี้ระคามคอฟ้าคือทุกโน้ตคือแบบสวยงามมากๆแล้วแตะหมดเลยฮะชอบมากๆนะครับแล้วก็เพอร์เฟคมากๆนะครับผมเอาใจช่วยครับขอบคุณค่ะพี่กบว่าไงลูกก็สำหรับกบฟังแล้วเพลินมากค่ะดูแล้วหน้ามองหน้าดูด้วยรูปลักษณ์ด้วยน้ำเสียงด้วยอะไรฟังแล้วเพราะฟังแล้วรู้สึกว่าเราสัมผัสได้ร้องเพลงไม่จำเป็นต้องแบบโชว์พลังพาวเวอร์อะไรร้องเรื่อยๆแต่ทำไมมันเพราะจังแล้วก็หน้าฟังหน้ามองวันนี้พี่กบชอบค่ะชอบมากขอบคุณค่ะพี่โจคิดว่าไงลูกมันเพราะจนลืมกดเหมือนกันเกือบไม่ทันเหมือนกันไม่ทันเหมือนกันลูกก็เขาพูดความเพราะไปกันหมดแล้วเพราะมันเพราะจริงๆเพราะมันแตะโน้ตทุกตัวมันไม่มีพลาดพี่ชอบการจังหวะอย่างโอบโลกไว้ภายในวิธีการเล่นจังหวะเขาอ่ะเขาจะมีอะไรที่เก๋พี่หนึ่งคิดเหมือนแม่ไหมลูกแม่ว่าเขาปอดเขาต้องแข็งแรงใช่ครับมันเหมือนเขาไม่หายใจเหมือนที่แม่บอกครับจริงๆเพลงนี้เราจะได้ยินกันบ่อยเพราะว่าระฆังขอบฟ้าใครๆก็ร้องกันเพราะเพลงฮิตจริงๆมันฮิตเพราะว่าเมโลดี้มีความเป็นไทยแล้วมีความเป็นสากลมันเลยฮิตง่ายพอฮิตปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ร้องกันแต่น้อยคนครับแม่ที่เราเห็นกันนะเพราะน้อยคนมากที่ร้องเพลงนี้แล้วเพราะแต่ทุกคนร้องกันหมดแต่น้องแนนเป็นหนึ่งนั้นที่ร้องเพราะนะครับเก็บสิ่งดีนี้ไว้นะครับขอบคุณค่ะทุกคนเราว่าไงกันลูกพี่กันเลยลูกพี่กันเลยลูกพี่กันผมนะครับค่ะผมให้ผ่านครับค่ะพี่กบลูกพี่กบชอบมากค่ะให้ผ่านค่ะพี่ให้ผ่านครับเหมือนกันค่ะป้าก็ให้ผ่านนะลูกดีผ่านนะคะเข้าสู่รอบต่อไปเลยค่ะเจอกันรอบหน้านะลูกลืมจริงๆนั่งฟังจริงๆเรื่องจริงพี่ก็ลืมแสดงว่าปอดเขาต้องแข็งแรงแข็งแรงพี่มันตัวมันนิดเดียวอะปอดแข็งแรงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองแล้วรู้สึกดีใจมากดีใจนะเรายังรอนะผลงานเพลงพ่อจากคุณอีกนะเตรียมหาเพลงได้เลยเชื่อพี่รอบหน้าน่าจะทะลุรอบคัดกรองมาได้ง่ายๆนะคนนี้เอ้าขอให้โชคดีครับเข้าสู่รอบต่อไปครับช่วงนี้ก็เป็นคิวของสาวใหญ่ที่เธอใช้เสียงเพลงในการเยียวยารักษาทั้งร่างกายและจิตใจบทเพลงทองคำที่ถ่ายทอดผ่านเสียงเพลงแห่งความสุขของเธอจะออกมาไพเราะขนาดไหนไปชมกันเลยครับคุณน้องพี่น้องจะได้ไม่ตื่นเต้นพี่น้องอายุเท่าไหร่ครับเท่าที่ครับ56ค่ะโอ้ไม่เด็กอะเออแต่ไม่ดูเด็กกว่าอายุครับประกอบอาชีพอะไรครับพี่น้องน้องทำเกี่ยวกับพวกกระจกอลูมิเนียมอะไรทำให้เจ้าของร้านกระจกอลูมิเนียมเนี่ยมาประกวดในรายการของเราอะคือน้องอยากจะร้องเพลงมันเหมือนกับเราฝันไว้ตั้งนานแล้วไม่เคยประกวดเลยอ่ะไม่เคยเลยฮะไม่เคยประกวดนี่เป็นเวทีแรกในชีวิตเลยมันไม่มีเวทีให้ไปประกวดใช่ไหมที่ใหญ่มากสำหรับน้องในชีวิตพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะครับพร้อมแล้วไปมีความสุขเลยครับไปสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะดิฉันนะคะอ่อนนภัสชัยเดชชนะรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอายุ56ปีค่ะปัจจุบันทำอาชีพเกี่ยวกับพวกกระจกอลูมิเนียมทำประตูบานเลื่อนนะคะกระจกเหรอคะค่ะกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีแม่เมาค่ะใช่ใช่อันนี้สุวรรณันเป็นแม่มดต้องถือครับกระจกแอปเปิลแล้วยังไงคะขายกระจกขายอลูมิเนียมแล้วจุดเริ่มต้นที่ทำให้คิดร้องเพลงคืออะไรคะเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องจับพัดจับผูมาร้องเพลงเพราะว่าบ้านเนี่ยเกิดไฟไหม้อ่ะ
ไฟไหม้หมดตัวเลยแล้วก็พี่น้องมันก็หลายคนมากค่ะเหมือนเราเป็นภาระค่ะเพราะเรากำลังเรียนอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกำลังเรียนก็พยายามหาเงินที่จะเรียนให้มันจบค่ะก็เลยเริ่มรับจ็อบที่เราอยากจะร้องเพลงไปร้องแถวไหนล่ะคะสมัยไหนสมัยก่อนนี้มันจะร้องตามคาเฟ่อะค่ะพี่เราเป็นเด็กๆแล้วก็ไปนั่งรอเขาร้องวันละ70บาทค่ะที่น้องจำได้นะคะเพราะแม่เนี่ยพิการค่ะแล้วพ่อก็ขายข้าวแกงค่ะเราก็มีความรู้สึกภาระมันเยอะแล้วพี่สาวอีกอะไรอีกก็พยายามช่วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ผ่านพ้นตรงนั้นมาได้เนาะใช่ค่ะเพราะเพลงใช่ค่ะแล้วจากตรงนั้นถึงตรงนี้มาเนี่ยระยะเวลายาวนานเนี่ยทำไมวันนี้ถึงอยากมารายการนี้คะเป็นความฝันของสูงสุดของชีวิตเลยค่ะเพราะคนเราในชีวิตหนึ่งในวัยอย่างเราเนี่ยมันไม่มีโอกาสแล้วค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสแต่เวทีนี้ให้โอกาสเพราะปัจจุบันเนี่ยอายุที่มากขึ้นก็ทำให้เราสารพัดโรคค่ะเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลมันมาหมดสุดท้ายเป็นเส้นโลหิตในสมองตีบมือซีกซ้ายไม่ค่อยมีแรงแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการร้องเพลงคนที่มีอายุแบบเราแล้วได้กลับมาร้องเพลงเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเรามีความสุขอะค่ะเรามีความรู้สึกว่ารายการนี้เป็นรายการที่ให้โอกาสพอเราเห็นโกลเด้นซองอะมันเหมือนเป็นสิ่งที่โลกทั้งโลกอะทั้งใบมาให้เราเลยเราอยากจะมาร้องเพลงเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้อะไรก็ตามแต่เรารู้สึกว่ามันมีความสุขค่ะทำให้โลกทุกอย่างเราลืมไปหมดเลยว่าเราเป็นเบาหวานเหรอเราเป็นความดันเหรอเราเป็นโลหิตสูงไหมเรามีทุกอย่างเราเป็นอะไรบ้างไหมเราลืมไปหมดเลยค่ะร้องเพลงก็มีความสุขอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะร้องเพลงค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราได้ร้องเราไม่ได้คิดว่าจะอะไรมากมายขอให้เราได้มาร้องให้กับคนที่เรารักทั้งประเทศฟังค่ะว้าวดีจังเลยดีจังเลยขอบคุณค่ะจะเอาเพลงอะไรมาร้องให้ฟังดาวล้อมเดือนค่ะโอเคงั้นลองร้องให้พวกเราฟังได้ไหมคะให้ทางบ้านฟังด้วยขอบคุณมากค่ะดวงเดือนไม่งามเหมือนหมู่ดาว
แผนไอ้พี่ก็นึกว่าเป็นแทงโก้ทำไมอะโอ้ยพี่หนึ่งเล่นเป็นชัดชะชอบมากเลยอะพี่หนึ่งใช่ๆๆไม่แล้วเห็นไหมคะว่านักร้องสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีอะไรที่แบบสบายอารมณ์ในชัดชะชะนะคะทำตัวกลมกลืนชอบมากเลยอะค่ะผมชอบชอบอะไรเซนการเต้นของเขามากเลยนะครับเขาไม่เยอะมันแบบกรุ๊ปมันแบบมันได้อะมันนิดเดียวแต่มันแบบเอาอยู่ครับค่ะแล้วเพลงนี้สนุกมากนอกจากดนตรีที่สนุกมากแล้วอ่ะพี่น้องร้องได้จังหวะแบบเฮ้ยทำให้เราแบบพี่น้องไปดูไหนมาใช่แล้วการบอกว่าการชอบแบบวิธีการขยับเอวของพี่มากพี่สอนหนูหน่อยดิขอบคุณมากค่ะชอบน่ารักมากน่ารักมากจะบอกว่าพี่อาจารย์ไปเต้นที่ผับแกรู้จักผับไหมก็สมัยฉันเป็นผับไม่ล่ะอยากเรียนไหมครับอยากเรียนไหมครับอยากเรียนไหมฮะพี่ก๊อฟอยากเต้นนะหยุดไม่ขอเสียงมือครับพี่ก๊อฟตัวนั้นหน่อยดนตรีพี่สังเกตจังหวะเอวพี่เขานะมันจะเป็นแบบนี่อ่านั่งเต้นอ่ะมือมามือดูนี่ระดับมือเจ๊ครับอาจารย์โจ้จะช้าด้วยขอบคุณครับน่ารักมากพี่น้องร้องคาเฟ่ไหนครับเนี่ยโอ้นี่ต้องขึ้นค่าตัวนะเนี่ยโอ้โหวันนี้คุณน้องนะครับทำให้รายการของเรานี่คึกคักขึ้นเยอะเลยนะใช่ครับพี่น้องทำได้ดีมากเหลือเกินค่ะว่าแบบด้วยจังหวะด้วยวิธีการร้องด้วยการโยกสะโพกนิดหน่อยๆด้วยไม่ต้องเยอะคือร้องแล้วทำให้เราสนุกไปด้วยได้เรามีความสุขอารมณ์เราแบบสดใสกันมากเลยค่ะขอบคุณที่มารายการพี่น้องผมชอบมากครับผมสนุกมากในเวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็เป็น อีกเวอร์ชันนึงที่แบบมันทำให้เราแบบสนุกอะแล้วก็เต้นตามไปด้วยเลยนะครับผมแล้วก็พี่น้องกรุ๊ปดีมากๆคือไม่ใช่กรุ๊ปเต้นอย่างเดียวนะกรุ๊ปในการร้องนะคือทำให้เราแบบรู้สึกว่าคำร้องทุกคำมันเด้งออกมาแล้วมันก็แบบคือวันนี้ต้องบอกเลยว่าดนตรีเนี่ยมันดนตรีมันมาเต็มมากอยากให้เพิ่มพลังอีกนิดนึงครับสู้กับมันอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเพอร์เฟคมากๆเลยครับขอบคุณมากค่ะครับจะบอกว่าวิธีร้องของเขาอะสบายให้เห็นความสนุกความเพลิดเพลินแล้วโก้ที่ดูแล้วมีความสุขแล้วสบายแล้วไม่ต้องจับแตะทฤษฎีอะไรเยอะร้องแล้วมีความสุขก็คือใช่รายการเนี้ยครับแล้วตกลงเราคิดว่ายังไงกันคะเราให้คะแนนพร้อมกันไหมได้เลยได้เอาละฮะตอนนี้นะฮะแม้ไฟเขียวจะขึ้นนะฮะจากคณะกรรมการ4ท่านยังต้องมาลุ้นผลกันคณะกรรมการพร้อมนะฮะค่ะ1 2 3ผ่านค่ะเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะขอแสดงความยินดีด้วยครับผ่านเข้าสู่รอบคัดกรองไปเลยขอบคุณพี่หนึ่งด้วยค่ะแล้วคนเซ็กซี่มันไม่ต้องทำอะไรอะไรแล้วทำไมตัวเข้าใจใช่ไหมตัวเข้าใจได้ไหมนะดูแพงดูแพงเออใช่ใช่ขาสั่นเนอะก็เลยต้องเต้นเหรอขาสั่นมากเลยมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นมากมีความรู้สึกว่าแม่ม้าจะชอบไหมพี่กบจะชอบไหมแล้วว่าพี่โจ้นี่เป็นกรรมการที่น้องดูจากโกลเด้นซองมาตลอดพี่โจ้แกเคี่ยวจะเนียบเคี่ยวมากเนียบแต่ว่าก็ถือว่าสามารถทำได้ดีคณะกรรมการทุกคนลุกขึ้นเต้นไปกับเพลงของเราเลยนะขอให้โชคดีและขอให้ผ่านทะลุรอบคัดกรองไปให้ได้โชคดีนะครับขอบคุณมากยินดีนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยโอ้โหแดนไฟแลบเลยนะสีสันมากโอ้ชุดชาชอบป๋าอยากจะแบบแจกแบงค์เลยครับผมถ้ามีวงอะไรนะของเลยโอ้ห้อยไม่ให้เห็นคอเลยช่วงนี้มาพบกับ2ผู้เข้าแข่งขันที่มาณเวทีแห่งนี้เพื่อต้องการมอบบทเพลงทองคำให้กับคุณยายของตัวเองโดยคนแรกเป็นหนุ่มเสียงทรงเสน่ห์ที่ต้องการมาส่งความคิดถึงผ่านบทเพลงให้คุณยายที่จากไปแล้วครับ
สวัสดีครับถูกเวทีไหมฮะถูกเวทีนะไม่ได้มาร้องเพื่อชีวิตนะถูกครับไม่ใช่เวทีไทยนะครับคุณแป้งอายุเท่าไหร่ครับ36ปีครับ36ปีตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรครับตอนนี้รับราชการเป็นทหารอากาศครับโอ้แล้วก็งานอดิเรกก็รับร้องเพลงตามงานทั่วไปร้องเพลงครับพร้อมจะออกไปโชว์ความสามารถยังครับพร้อมแล้วครับไปยืดอกหายใจลึกๆครับไปโอ้นี่ทหารสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเลยค่ะครับผมแป้งจินตวิทย์บัวทองครับอายุ36ปีครับมาจากจังหวัดสงขลาครับตอนนี้รับราชการเป็นทหารอากาศครับว้าวพี่โจนี่ดูท่าจะแพ้ผู้ชายในเครื่องแบบนะพี่โจครับซีซั่นที่แล้วก็พี่ภูนะครับพี่โจครับครับผมพี่ภูคือใครพี่ภูคือใครความรักพี่เกิดที่นั่นแล้วก็จบที่ซีซั่นนั้นโอเคอ่ะคุณแป้งคุณแป้งเป็นทหารครับผ้าที่พันมานี่อะไรคะคือเป็นผ้าของคุณยายครับคุณยายเคยให้ผมไว้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วครับท่านเสียไป9ปีแล้วแรกๆเลยร้องเพลงดีเพื่อชีวิตมาก่อนครับก็แบบเป็นสไตล์เด็กใต้ที่จะต้องฟังเพลงเพื่อชีวิตเล่นเพลงเพื่อชีวิตเป่าหม้อแกนพื้นเพผมเป็นคนจังหวัดสงขลานะครับอำเภอหาดใหญ่ก็อยู่ที่นั่นตั้งแต่เด็กนะครับจนมาอยู่กรุงเทพนี่ก็ตอนมาเรียนวิศวะไฟฟ้านะครับก็อยู่กรุงเทพตั้งแต่นั้นมาแล้วก็มารับราชการเป็นทหารอากาศครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเล่นดนตรีเพื่อชีวิตเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะบางทีอาจจะผมยาวเขาก็เลยต้องใช้ผ้าโพกหัวหรือโพกคอผมก็เลยขอยายว่ายายครับผมขอผ้าผืนหนึ่งอยู่ๆยายเอาผ้าผืนหนึ่งมาให้ซึ่งผมยังเก็บไว้ถึงทุกวันนี้แล้วก็ใช้มาตลอดเป็นผ้ายาวๆซึ่งแบบเฮ้ยผมว่าทำไมมันตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเฮ้ยทำไมมันดูขลังจังคือเราไม่ได้คาดหวังว่าดูดีขนาดนี้เราคิดแค่แบบผ้าผืนเล็กๆแต่ท่านเอาผ้าผืนนี้มาให้เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งนำโชคของเราที่เราจะเอาไปทุกเวทีของการประกวดแล้วก็อีกอย่างนึงคือสมัยผมเล่นดนตรีเนี่ยคุณยายยังไม่เคยได้ยินผมร้องเพลงครับท่านก็ชอบฟังเพลงลูกกรุงเหมือนกันวันนี้ก็เหมือนกับว่าผมมาประกวดด้วยเอาผ้ายายมาด้วยจะได้เหมือนร้องให้คุณยายฟังด้วยประมาณนี้ครับโอ้โหค่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรคะวันนี้เอาเพลงเพราะฉะนั้นครับของอาชรัตน์มาร้องครับพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะถ้าฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วยถ้าฉันมอดมัวแล้วใครจะเสียใจถ้าฉันโชคร้ายผู้ใดจะเห็นใจความรักความเห็นใจมีบ้างไหมโปรดแบ่งปันเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงในสักของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่างจริงใจว่าใจตนเองเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงสักของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่างจริงใจกว่าใจตนเองถ้าฉันมีชื่อเสียงผู้คนคงเข้ามาหาล้อมหน้าล้อมตาผู้คนคงสนใจถ้าฉันเงียบเหงาผู้คนคงห่างไกลความรักความสนใจ
มีบ้างไหมโปรดแบ่งปันเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่างจริงใจหวาดใจตนเองเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงในศักดิ์ของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่างจริงใจกว่าใจตนเองในสักของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอย่างจริงใจว่าใจตนเองเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงในสักของตนไม่สนใจใครใครเล่าจะมาสนใจอย่างจริงใจว่าใจตนเองกรี๊ดกราดเกลียวกราวนะคะแต่ที่กบเห็นนักดนตรีพี่หนึ่งมันมากเลยพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งก่อนเลยพี่หนึ่งว่ายังไงคะถามพี่หนึ่งก่อนเป็นเพราะฉะนั้นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แบบชายชาติทหารอ่ะใช่แข็งแรงคือเสียงแข็งแรงแต่ว่าจริงๆเพลงนี้มันยากต้องจับจังหวะให้เป๊ะอ่ะคือถ้าหลุดท่อนใดท่อนหนึ่งคือมันหลุดมาตั้งแต่หัวเพลงเลยแสดงว่าทำการบ้านมาดีมากผมชอบที่ว่าเสียงแข็งแรงแล้วว่ามันตรงกับเนื้อหาของเพลงน้องแป้งร้องเพราะมากซึ่งร้องดีจริงๆลูกขอบคุณครับขอบคุณครับแม่มาว่าไงดีคะกำลังงงคือว่าคือฟังเวอร์ชันนี้ก็มันก็โอเคนะท่านี้กำลังคิดนี่คิดไม่ถูกเลยวันนี้กำลังงงมากระหว่างเสียงแข็งแรงพี่เจ้าช่วยสักนิดไหมคะเดี๋ยวพี่เจ้าลองช่วยมันอย่างนี้คือเขาถ้าเขาร้องประกวดในเวทีที่มันโชว์เบลแบบโชว์แบบพลังเนี่ยนะมันยังไงก็ได้มันยังไงก็ชนะแต่สมมติว่าในถ้ากำลังตีความใหม่ว่าตอนนี้เขาความแรงของเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงเนี่ยมันเท่ากันหมดมันต้องมาจาก1 2 3 4ถ้ามันเริ่มจาก10ไปเลยเนี่ยมันขึ้นต่อแล้วมันขึ้นยากแล้วมันคือตอนนี้ความต่างมีอยู่อันเดียวคือตอนสุดท้ายที่มีแอดลิบนิดหน่อยขึ้นมานอกนั้น3อันมันเหมือนกันในความรู้สึกของพี่แต่ว่าคือพี่ชอบพีคสุดท้ายแต่ว่ามัน3อันมันเท่ากันไปหน่อยอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ทำให้ขนลุกอย่างงี้ไม่ทำให้ว้าวค่ะพี่กันนะคะก็เห็นด้วยกับพี่โจในเรื่องของกราฟเพลงนะครับฮุกทั้ง3ฮุกที่มันเท่าๆกันมันคือมันใหญ่ไปหมดเลยผมว่ามันค่อนข้างจะหนักไปนิดนึงสำหรับตัวผมนะในการฟังในครั้งนี้นะแต่ว่าที่ผมชอบมากๆเลยคือตอนขึ้นต้นพี่คือตอนที่หัวเพลงอะฮะผมเห็นถึงความหมายของเพลงทั้งหมดที่พี่ร้องออกมาเลยคือพี่เป็นคนที่สื่อสารเพลงได้แบบเห็นภาพอ่ะถ้าฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วยถ้าฉันมอดมัวแล้วใครจะเสียใจ
กำลังคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่องเสียงแบบตอนที่ขึ้นต้นเนี่ยมันจะทำให้เพลงมันดูซอฟกว่านี้แล้วก็ได้ความหมายที่มีมิติมากกว่านี้หรือเปล่านะครับกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะยังไงดีครับก็สำหรับตัวกบเองนะคะกบชอบในช่วงที่มันเป็นช้าที่ไม่ต้องใช้พลังเสียงพอแผดขึ้นมาปุ๊บกบจะรู้สึกว่าแบบมันมากเกินไปหรือเปล่าจนทำให้เพลงมันฟังดูแล้วแบบโหดโหดคำนี้ถูกมันฟังโหดมากพี่ลองเอาคำแนะนำของพวกเราไปปรับดูนะคะเผื่อว่ามันจะทำให้หรือว่าหาเพลงที่ไม่ต้องโชกพลังเยอะๆขนาดนี้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคเอาละค่ะถึงเวลาฟังคำตัดสินจากกรรมการแล้วนะคะแม่เมาค่ะผ่านค่ะผ่านไปแล้วเหลือหนึ่งคนครับนี่ไงพี่โจ้ค่ะเพราะฉะนั้นผ่านครับต้องการอีกหนึ่งผ่านเท่านั้นนะเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปครับกบกบขออนุญาตไม่ให้ผ่านนะคะตอนนี้นะฮะความกดดันทั้งหมดไปอยู่ที่คุณกันพัฒน์นะครับพี่กันค่ะสำหรับผมนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นในเวอร์ชันนี้นะครับมันค่อนข้างจะหนักไปนิดนึงนะครับอยากเห็นพี่ปรับไหมล่ะผมไม่ผ่านครับเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ได้ผ่านไป3ผ่านคุณแป้งเข้ารอบต่อไปค่ะยินดีด้วยนะฉะนั้นนี่ดนตรีเราไปรับเขาหน่อยฮะจึงทรนงนี่ในศักดิ์ของตนนี่ไม่สนใจใครนี่ร้องเก่งมากสมมติเขาบอกว่าเขาอยากได้แบบซอฟๆเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงลองปรับให้หน่อยได้ไหมฮะปรับแบบซอฟๆตอนนี้ได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงไม่สนใจใครนะดีกว่าเยอะไม่สนใจใครใครเล่าจะมาเห็นใจอยากจริงใจร้องนี้ร้องนั้นใจตนเองกรรมการครับตอบดังๆฮะอย่างนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับผ่านครับชอบเลยชอบเลยฮะยินดีครับเข้าสู่รอบต่อไปล่ะตอนลุ้นประกาศผลนะเห็นแบบกุมผ้าคนใหญ่แน่เลยไม่แต่อย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมพี่โจชอบกว่าปะใช่ดีกว่านี่พ่อว่าที่พ่อว่าเนี่ยอันนั้นควรจะใช้ตอนสุดท้ายไงไปที่มันเป็นพีคตอนนั้นเลยใช่ไหมล่องนี้ล่องเนี้ยต้องเป็นล่องนี้เลยครับล่องนี้เขาพร้อมมากแล้วเพลงอื่นต่อไปเขาไม่ได้เจอจากเพลงนี้เพลงเดียวผมไม่เคยลุ้นผู้แข่งคนไหนเท่ากับคุณมาก่อนเลยนะครับตอนเขาปรึกษาคุยกันรู้สึกไงบ้างเหมือนอยากให้เกิดปาฏิหาริย์ซึ่งผมรู้ว่าผมอาจจะร้องแรงไปแต่ว่าคืออยากได้โอกาสเพราะมันก็เป็นเวทีแรกผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องร้องยังไงมันเรามาเราด้วยพลังนะเราก็เต็มที่เข้าไปวันนี้ได้มาร้องเพลงคุณยายประสบความสำเร็จด้วย3ผ่านจากคณะกรรมการครับถ้าคุณยายอยู่มีอะไรจะบอกคุณยายมั้ยก็อยากจะบอกว่าพูดภาษาใต้นะครับได้ใช่มั้ยพี่น้องชาวใต้อยากจะบอกคุณยายขอบคุณแม่ตาวันนี้ที่มาช่วยนะครับแล้วก็ขอแรงใจจากพี่น้องชาวใต้ครับเดี๋ยวเพลงต่อไปผมจะทำให้ดีที่สุดครับและคนต่อไปเป็นสาวน้อยวัย13ปีที่มาจากครอบครัวที่หลงไหลในบทเพลงทองคำมาตั้งแต่รุ่นคุณยายและวันนี้เธอจะมาทำตามความต้องการของคุณยายคือการได้เห็นหลานออกทีวีสักครั้งบทเพลงทองคำที่เธอมาถ่ายทอดจะไพเราะขนาดไหนไปชมกันครับสาวน้อยของเราสวัสดีครับลูกเต้นนะชื่ออะไรเอ่ยน้องเจนชอบเพลงเก่าอายุเท่าไหร่ลูก13ค่ะแล้วหนูเคยฟังบทเพลงในยุคนี้เหรอลูกเคยค่ะคุณแม่เปิดให้ฟังค่ะคุณแม่เปิดฟังเอาเพลงที่คุณแม่ชอบมาประกวดพร้อมนะลูกสู้เขาให้ได้นะไปเลย
ดีค่ะเด็กน้อยสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยลูกสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจันทิราศักดิ์สุวรรณชื่อเล่นชื่อน้องเจนค่ะอายุ13ปีมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะ13ตัวโตเนาะตัวโตเหมือนกันแล้วอยู่ชั้นอะไรแล้วลูกเรียนอยู่ชั้นอะไรคะม.1ค่ะเหรอแล้วอยู่ม.1เนี่ยจุดเริ่มต้นการร้องเพลงของหนูคืออะไรลูกหนูชอบฟังเพลงลูกกุ้งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะคุณแม่ก็เลยเห็นแววความกล้าแสดงออกของหนูก็เลยสนับสนุนหนูมาเรื่อยๆค่ะจุดเริ่มต้นของการที่หนูได้ร้องเพลงนะคะก็คือเวลาคุณแม่ทำงานบ้านคุณแม่จะชอบเปิดเพลงให้หนูฟังตลอดตั้งแต่เด็กยันโตเลยค่ะก็จะเป็นเพลงแนวลูกกุ้งลูกทุ่งค่ะส่วนลูกกุ้งเนี่ยคุณแม่ชอบร้องให้หนูฟังตอนนอนค่ะพอร้องแล้วหนูก็จะนอนหลับสบายเลยค่ะที่หนูมารายการเด็กโกลเด้นซองนะคะเพราะว่าคุณยายอยากให้หนูมาออกทีวีเพราะเขาอยากเห็นหนูอยู่ในทีวีค่ะคุณยายมีอายุมากแล้วค่ะอะไรที่เป็นความสุขของคุณยายหนูก็อยากทำให้ท่านค่ะวันนี้หนูมีโอกาสได้มาเวทีนี้ก็อยากจะร้องเพลงที่คุณแม่คุณยายเคยเปิดให้ฟังตอนเด็กๆเพื่อให้ท่านมีความสุขค่ะวันนี้หนูคิดว่าหนูจะร้องเพลงอะไรตามที่คุณแม่เปิดให้ฟังหรือเปล่าเพลงมารหัวใจค่ะเฮ้ยๆๆเพลงเนี้ยสมัยคุณยายอะเปลืองเป็นคนแต่งอะเปลืองคือครูปลอชื่นประโยชน์แต่งนะคะเพลงดังมากก็ตั้งกับสมัย2494พอหนูจะร้องเพลงมารหัวใจเนี่ยหนูฟังจากไหนฟังจาก YouTube ค่ะ YouTube ค่ะใครร้องเอ่ยคุณสาวรีภกาพันธ์ค่ะหนูฟังได้ถูกต้องนั่นคือที่สุดของที่สุดการเป็นนักร้องน้องเจนลูกขอถามนิดนึงคือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่หนูอายุ13เองมารหัวใจแค่ชื่อเพลงก็ยากแล้วนะลูกมันยากมากคือเนื้อร้องก็ยากเพลงก็ยากอารมณ์ก็ยากทำไมถึงเลือกเพลงนี้คะเพลงนี้เป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ได้ดีค่ะความหมายดีด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังสบายด้วยค่ะหนูกล้าเสี่ยงมากเพราะถ้าทำได้ดีมันจะดีมากแต่ถ้าทำไม่ถึงมันก็จะแย่ลงไปเลยเนาะหนูคิดว่าหนูพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอ่ะถ้าพร้อมเชิญเลยWe'll be right back.
ูทำได้ยังไงอะคุณน้ำเสียงหนูนะขึ้นมานี่มีพลังมากเลยค่ะแต่สิ่งที่มันสำคัญมากๆที่พี่กบเห็นคือหนูใช้การทอดเสียงแล้วมันทำให้เกิดอารมณ์ได้ดีมากหนูเก่งมากหนูเป็นเด็กอายุ13ที่ร้องเพลงได้ดีมากพี่กบขอเพิ่มอีกนิดได้ป่ะคะหน้าตาที่มันใช้เยอะเนี่ยใช้ได้แค่บางจังหวะต้องสูญเสียให้ช้ำทนไม่ต้องใช้หน้าเยอะขนาดนั้นลดลงมานิดเดียวแล้วมันจะเพอร์เฟกต์มากร้องเพราะอย่างเงี้ยแสดงว่าหนูต้องไปเรียนใช่ไหมค่ะเรียนใครสอนลูกคุณครูบ้างค่ะแล้วก็คุณแม่ด้วยค่ะเอาแล้วคุณแม่ร้องเพลงเก่งไหมคะสำหรับหนูเนี่ยคุณแม่ร้องเพลงเพราะที่สุดแล้วค่ะดีมากลูกแล้วธรรมดาคุณแม่ร้องเพลงอะไรให้หนูฟังเป็นตัวอย่างก็เพลงนี้ค่ะแล้วก็เพลงหลักไม้เลื้อยอ๋อแต่เก่งมากนะหนูแล้วก็หนูร้องได้ไม่ต้องเสแสร้งมากปัจจุบันในเวลาเราดูประกวดเด็กเนี่ยเราจะกลัวมากเราจะกลัวมากเยอะๆไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะเก่งมากนะคะขอชมเชยฝากชมไปที่คุณแม่และคุณครูด้วยว่าสอนหนูได้ดีมากพี่การมีอะไรไหมลูกครับผมก็เหตุผลที่พี่รีบกดเลยคือพี่ได้ยินน้ำเสียงแล้วก็เออน้ำเสียงไดนามิกของน้องเจนที่มันออกมาตั้งแต่ประโยคแรกที่ร้องเลยพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ทำกันง่ายๆครับแล้วก็การแบบสะบัดหางเสียงอะไรเงี้ยมันคมมันชัดมากๆนะฮะเดียวที่ปรารถนาคือรักของเธอรักยิ่งสิ่งใดชื่นชอบมากๆแล้วก็อยากฟังน้องร้องเพลงรอบต่อไปครับผมพี่โจว่าไงลูกเจนพี่โจบอกว่ามันวิเศษมากสำหรับเด็กในวัยนี้แล้วเจนรู้ไหมว่าเจนถูกตั้งแต่ท่ายืนแล้วอ่ะใช่คุณยืนสองขาในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วไม่โซซัดโซเซไม่มีการมันคืนนี้มันเขาเรียกว่าเบสไม่เป็นฐานถ้าฐานมันแน่นนะเจนไม่ต้องดูอะไรเลยเนี่ยพูดจริงๆแล้วการตีความอย่างที่พี่กบพูดพี่การพูดพี่ชอบตรงไหนใช่ไหมมันเป็นการตีความเพลงมารหัวใจแบบเด็กซึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่มีจริตของความเป็นเยอะแยะที่เท่ากับที่เขาควรจะทำกันอ่ะพี่ว่ามันเป็นการตีความด้วยหน้าตาแบบของเราที่มีบางครั้งที่เราพยายามสู้ด้วยเห็นว่าเรามีความสู้กับเพลงนี้ที่จะเอาแล้วก็มีความอ่อนหวานและมีความนุ่มนวลพี่ชอบมากๆสำหรับการร้องแบบนี้แล้วก็พี่คิดว่าพี่ชอบอ่ะไม่ใช่ชอบมากชอบแล้วต้องถามพี่หนึ่งสิครับไหมคะพี่หนึ่งที่ตอนฝึกยังไงคะพี่ว่าตอนนี้เราฟังว่าน้องร้องเพราะผมอยากจะการันตีอีกครั้งว่าตอนที่น้องซ้อมร้องดีอยู่นี่เยอะมากครับเพราะว่าตอนนี้น้องน่าจะประมาเพราะตอนซ้อมเนี่ยร้องดีแบบขยี้ทุกคำจนเรามีความสงสัยว่าเด็กอายุเท่านี้รู้เรื่องตีความเพลงอย่างแบบในลักษณะแบบนี้ได้ยังไงจนแบบจำคำพี่ไว้ลูกการร้องเพลงไม่ยังเป็นต้องเอื้อนอายมีอะไรมากมายลูกหนูร้องนิ่งๆเอาเสียงเราเป็นหลักตีอารมณ์เพลงให้แตกแล้ววันหนึ่งพี่ว่าหนูอะแค่รอเวลาพี่ว่าหนูคือเพชรแห่งวงการเพลงเย้ใช่พวกเราตัดสินพร้อมกันได้ไหมได้ไหมคะน่าจะเอกฉันท์นะฮะได้ไหมคะครับพวกเราให้ผ่านครับผ่านครับสุดยอดสี่ผ่านเลยยินดีด้วยเจอกันรอบหน้าลูกดีมากพร้อมมากพร้อมมากมาถึงช่วงสุดท้ายในวันนี้เรายังมีผู้เข้าแข่งขันที่หลงไหลในบทเพลงทองคำอีกมากมายที่ต้องการขึ้นมาแสดงความสามารถณรายการของเรารวมถึงเธอคนนี้ครับคนนี้ครับสวัสดีค่ะพี่เกลือสวัสดีค่ะเดี๋ยวชื่อพี่อะไรนะลืมชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรเห็นหน้าพี่เท่งพี่เท่งพี่ท่อนพี่แท่งสาเล่นมุกคุณพี่ชื่ออะไรคะขอแนะนำตัวนะคะชื่อวาสนาค่ะเรียกชื่อเล่นว่าชื่อพี่วาดไม่พี่พริกค่ะพี่พริกนะฮะค่ะขายพริกอยู่ตลาดไทยนะคะโอ้พร้อมไหมครับพี่ครับค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมนะฮะค่ะเต็มที่แล้วอย่าลืมนะถ้ากรรมการคนไม่แรงสวนเลยนะเอาคาถาไปก่อน
โอ้โหนี่เป่าพรเป่าพรเป่าพรศักดิ์สิทธิ์พรศักดิ์สิทธิ์ไปเชิญเลยครับถึงก็ต้องประคองมาเลย61เนี่ยเฮ้ยไอ้แดงเปล่าวะเฮ้ยน้ำเหมือนแสนธนาเลยอ่ะเป็นแม่ค้าขายพริกที่ตลาดไทยชื่อเจ๊พริกนะฮะนี่พริกกับเกลือส่วนนี้เป็นมะม่วงดองเอามาจิ้มกันพร้อมไหมเจ๊พร้อมตั้งนานแล้วไอ้แดงอ่ะใช่ไอ้แดงอ่ะเสียงอะไรเอ้าถ้าพร้อมแล้วฝากเจ๊พริกไว้ด้วยฮะเจอเลยครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณกรรมการค่ะฉันธนาอะไรนะเรียกใครอ่ะใช่ด้วยอ่ะฉันธนามีวายแดงอยู่เรียกใครอ่ะอยากจะฝากเนื้อฝากตัวนะคะอยากจะเข้าวงการมากๆเลยค่ะจะเข้าวงการหรือจะโดนเผาใช่ไหมใช่ไม่พลาดท่านกรรมการที่ไหว้ผมมานะคะกลัวมากค่ะมันยุ่งกับชีวิตฉันทำไมเนี่ยฮะฉันว่าฉันไม่พลาดเลยฉันเอาอะไรเฟี้ยงมันดีนะขอบคุณมากนะคะค่ะก็ไหนๆออกมาแล้วขอร้องเลยได้ไหมคะเพราะว่าอยากร้องมากค่ะปกติแล้วอยากจะมาร้องที่แบบเวทีใหญ่ๆที่มีคำกรรมการมีอะไรเยอะๆแต่ว่าปกตินี่ร้องในตลาดค่ะเบื่ออยากมาร้องอย่างเงี้ยพี่ทุเรศร้องเพลงอะไรครับวันนี้ร้องเพลงอะไรวันนี้จะร้องเพลงเกลียดคนสวยค่ะอยากบอกใครอยากบอกใครเป็นพิเศษไหมครับมองไปข้างนู้นตรงคนดูนะคะก็บอกว่าเกลียดไปหมดเพราะสวยที่เป็นผู้หญิงสวยหมดและตรงนี้นะคะตรงที่กรรมการเนี่ยเกลียดกรรมการที่ชื่อคุณกบค่ะเจ๊พริกค่ะเจ๊พริกเคยประกวดเวทีไหนอะไรยังไงมาก่อนไหมคะเจ๊พริกเคยแต่ร้องที่ร้านนะคะที่ในตลาดไทยนะคะเจ๊เขาบอกเจ๊เขาบอกเจ๊พริกเวลาร้องเพลงต้องกินไวน์ก่อนมันงั้นเดี๋ยวร้องไม่ได้โอ้ยไวน์เนี่ยมันแพงนะค่ะกินเชียงชุนเนอะคนเขาเห็นว่าแม่ค้าเนี่ยสวยแล้วก็เขาก็ซื้อมาฝากค่ะแก่ค่ะแม่แล้วกับกรรมการท่านนี้แม่เมาเป็นยังไงคะก็ดูว่าดุอะฮะก็ว่าเจ๊พี่กลัวเจ๊พี่กลัวมากๆแล้วกลัวจะไม่ได้คะแนนค่ะกลัวมากค่ะสวัสดีค่ะร้องเลยไหมร้องเลยไหมร้องเลยไหมเดี๋ยวจะไม่ได้ร้องจะร้องละจะร้องละดนตรีขึ้นเลยจะร้องแล้วตาไม่สวยเหมือนใครดูคนสวยยอมเราให้เจ็บใจผิดแปลกคนไปอย่างไรหรือเราดูจิกจังไม่สวยซ้ำตัวเราทุกคนยันเย็นเกลียดเกลียดเกลียดคนเยอะเยอะตัวเราทำล้ำทำเราไม่
และมองรูปกายแม้เงาแต่ก็สวยมีคนรักใครเขาสามตัวเราสิ่งคนสนใจอยากจะสวยอย่างคนอื่นทั่วไปและใครๆอาจไม่อย่างเดียวเนี่ยยังเกลียดใครเกลียดฉันแซ่จะทำคนสวยทุกคนความลึกลับทำเราให้เศร้ามองไม่อยากจะมองรูปกายแม้เงาแต่คนสวยมีคนรักใครเราสามตัวเราสิ่งคนสนใจอยากจะสวยอย่างคนอื่นทั่วไปแต่ใครใครอาจไม่อยากทุกคนเจ๊พี่ค่ะร้องแล้วเป็นยังไงบ้างคะสบายขึ้นไหมสบายขึ้นไหมคะมีความรู้สึกว่ามันเผ็ดร้อนไปหมดทั้งตัวรู้สึกว่าอยากเจอแบบพิธีกรหล่ออยากเจอก็ต้องเจอสิฮะมาเลยป๋าแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ของเรานะฮะเป็นใครครับเป็นใครครับแม่เป็นใครฮะไม่ได้แขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ได้ฉันนะขอบคุณครับขออนุญาตนะน้องมายืนฟังคอมเมนต์ก่อนนะฮะผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวรู้เอาตรงๆนะแม่นะจะได้กลับตลาดไทยหรือเปล่าเดี๋ยวรู้เรื่องจ้าแม่เอาตรงๆผมเห็นแม่ลูกเนี้ยแม่เดินมาไกลผมนึกว่าเสนาหอยนะแม่เอาจริงๆตบปากเลยเขาปลอมตัวมานิวสาปลอมตัวมายังโดนจำได้อีกนะคือแต่ตอนแต่งเสร็จนะคะยังจำตัวเองไม่ได้จริงๆจำไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาทำแล้วให้แม่แดงนึกถึงคุณบุพารัตน์ค่ะนางเอกเรื่องข้าวนอกนาค่ะเรื่องข้าวนอกนานะฮะก็เลยก็คือนี่เป็นจริงเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องข้าวนอกนาถูกไหมฮะเขียนขึ้นมาเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้อ๋อฮะใครเคลียร์ให้แม่คุณร้อยแก้วรักไทยอ๋อครับแล้วก็ที่ได้ยินนี่ก็คือออริจินอลเลยนะฮะถูกต้องค่ะว้าววันนี้ไหนๆมาเป็นเพื่อนซีกันด้วยแม่ประชันกันหน่อยสักเพลงได้ไหมต้องอะไรอ่ะแทนทุกท่านเลยและไม่น่าเชื่อนะฮะไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่ศิลปินสองคนอายุรวมกันเกิน100ปีนะฮะใช้คำว่าร้อยเหรอครับผมไม่พอนะเพราะคนนึงก็ร้อยแล้วฮะเอาโอ้ยรักกันมากโอ้กอดคออย่างกันนิ้วจิ๋วอะนิ้วจิ๋วได้สู้ชันธนากับสุดาไม่ได้นะเอาเพลงเมื่อกี้อีกรอบได้ไหมแม่คนสวยได้แต่เป็นร้องคู่ได้ไหมฮะได้เอาเพราะเวลามันร้องไม่ได้ฉันร้องเ
ไม่ได้ร้องคู่กันมานานแล้วเป็นดีว่าทั้งคู่ด้วยนะฮะมาลุ้นกันครับว่านักร้องของเราจะลืมเนื้อเพลงหรือเปล่าดีว่าแปลว่าอะไรคะดีว่า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 แปลว่าอะไรเอาใครช่วยหน่อยดิเอาสักงงไปหมดเลยนะฮะเอาวันนี้โชว์พิเศษในรายการของเรานะขอเสียงปรบมือนะให้กับแม่เบลเบด้าไม่สู้เหมือนใครผู้คนสวยเราให้เจ็บใจผิดแปลกคนไปอย่างไรหรือเราดูจริงจังไม่สวยถึงใครเราซ้ำตัวเราทุกคนอย่างเหยียดเคเคเคใครตัวเราถ้าเธอรักเราเศร้าหมอไม่อยากมองดูกายแม้เงาแต่คนสวยมีคนรักใครเขารูปสามตัวเราสิ่งคนสนใจอยากจะสวยอย่างคนอื่นทั่วไปแล้วใครๆอาจไม่อยากเปลี่ยนเกลียดให้เกลียด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 ฉันแสนเกลียดช่องคนสวยทุกคนคนเยอะเย้ยตัวเราความเหลื่อมล้ำทำเราให้เศร้ามองไม่อยากแลมองรูปกายแม้เงาแต่คนสวยมีคนรักใครเขารูปสามตัวเราสิ่งคนสนใจอยากจะสวยอย่างคนอื่นทั่วไปใครๆอยากไม่อยากเห็นเกลียด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 เจ้าแซ่บเจ้าช่องมันสวยทุกคนนัทนาคิริยพันธ์ก่อนน่าเชื่อนะเอาซะเวทีลุกเป็นไฟเลยนะแม่นะดูแล้วมีความทั้งความมันความสนุกความลุ้นด้วยไม่รู้ใครจะเป็นลมบ้างแล้วตอนนั้นมีใครจะเป็นลมมีคุณนี่แหละจะเป็นลมโอ้ยังได้อีกเพลงไหมไม่ไหวแล้วก็คือเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนซีกันอันนับไปทางซีซัวค่ะแม่รู้จักกันมานานหรือยังครับตั้งแต่เด็กๆค่ะรู้จักกันยังไงแม่ก็เขาอยู่สตรีวิทย์เราอยู่เฉลิมศาสตร์อ้าวคนละโรงเรียนนะคนละโรงเรียนแต่ไปร้องเพลงที่ใต้สะพานพุทธใต้สะพานพุทธเขามีอะไรกันที่นั่นปชส.7สถานีวิทยุอ๋อสถานีรู้ผมตกใจนึกว่าแม่ไปนั่งร้องเพลงใต้สะพานพุทธไม่ใช่ใช่จริงจริงใต้สะพานพุทธจริงๆเอ้าที่นั่นมันเป็นสถานีวิทยุปชส.7เป็นฟรีคอนเสิร์ตให้คนไปดูให้คนไปดูได้ไม่เสียกระตังค์แล้วก็ทุกคนต้องไปร้องก็จะเจอกันก็แบ่งเพลงกันแถวนั้นครับเรียกได้ว่าเป็นบุญของลูกมากเลยนะฮะที่ได้มีโอกาสพูดไปเรื่อยๆนะได้กอดพิธีกรอีกนานๆ
ยาเลยอยู่หลังเวทีเรียกเท่งอยู่เลยวันนี้โหมีความสุขมากจริงแล้วก็ไม่ใช่โอกาสที่จะฟังหาฟังได้ง่ายๆนะฮะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะฮะแม่เมาและแม่แดงครับขอบคุณค่ะ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 เมื่อกี้เขาร้องเพลงเป็นไงบ้างครับแม่คอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยเขาร้องก็อย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะเอาเดี๋ยวมาดูกันคณะกรรมการทั้ง4ท่านฮะว่าไงกันบ้างครับน้องกันครับแม่ครับวันนี้เป็นบุญหูผมมากครับผมได้ฟังเสียงคุณแม่วันนี้สุดยอดมากครับผมขอบคุณที่มารายการนะครับขอบคุณมากครับแม่ครับขอบคุณครับน้องกันขอบคุณมากค่ะน้องกบครับก็ว่าขอบคุณแม่แดงนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราแล้วก็กบว่าเป็นคือหาดูยากมากที่แม่แดงกับแม่เมาจะมาอยู่บนเวทีเดียวกันพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันถ้ามีโอกาสแม่มาบ่อยๆนะคะสนุกขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณค่ะโจฮะจ้าโจ้จ้าโจ้อแดงเป็นการร้องเพลงที่ไม่ได้ดื่มไวน์และไพเราะจริงๆจริงหรือเปล่าแม่แม่ต้องดื่มไวน์ก่อนแม่ถึงจะร้องเพราะจริงป่ะคือมันเป็นก็เรียกเป็นศิลปินเผาหัวเราดื่มไวน์ไม่ได้เป็นนั่งดื่มบนหัวใครเนี่ยก็มีแต่แม่ท่านแหละครับที่จะสวนมุกอย่างนี้กับพี่โจได้นะฮะเด็กๆที่เหลือก้มหน้าเลยฮะหลบตากันเป็นแถวเลยนะแล้วก็นี่มันหลานอะอ๋อหลานอันนี้หลานไม่กล้านะฮะไม่กล้าแล้วผ่านเลยครับผ่านผ่านเลยนะฮะเอาสุดท้ายเพื่อนเสียแม่เมาดีๆนะแม่นะจริงๆแล้วเราไปร้องเพลงด้วยกันเป็นเวลาช้านานนะคะเพราะตอนหลังเนี่ยเราทำคอนเสิร์ตที่ศาลาเฉลิมกรุงก็เป็นเมาแดงนะคะครับทำมา15ปีก็ตอนหลังเริ่มจำเนื้อกันไม่ค่อยได้ จำเนื้อไม่ได้ไม่เท่าไหร่แม่เมื่อกี้เห็นเหมือนจะจำกันไม่ได้ด้วย จำได้ค่ะ เขาพูดก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นเขานะครับขอบคุณมากเพื่อนที่มานะฮะรายการนี้เป็นรายการที่ดีขอบคุณที่เพื่อนให้เกียรติขอบคุณฉันทนากิติยพันธ์มากๆขอบคุณจริงๆผ่านไม่ผ่านผ่านผ่านหมดแล้วครับนะต้องผ่านอยู่แล้วแต่จริงแม่แดงไม่ได้มาแข่งขันในวันนี้นะฮะอยากจะมาร่วมสนุกในรายการของเราแม่มีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนที่ชื่นชอบเพลงเนี่ยฮะสุนทรภรณ์ลูกกรุง7080มั้ยฮะแม่กับคือแม่ชื่นชอบเพลงของตัวเองมากที่สุดมันพูดได้ยังไงเนี่ยคนระดับตำนานนี้เขาไม่ต้องมาถ่อมตัวกันแล้วคือเต็มที่ก็คือเรียกได้ว่ารายการของเราก็ทำเพื่อเพลงดีมันคือเพลงดีนะแม่นะเป็นสะพานนะฮะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาฟังบทเพลงเพาะๆกับโกลเด้นซองของเรานะฮะวันนี้ไม่ได้มาแข่งขันนะวันนี้ถือว่ามาร่วมสนุกแล้วก็มาทำโชว์ดีๆให้กับพวกเราด้วยนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับแม่แดงฉันทนาครับขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลองจูงแม่ดีๆนะนะฮะตอนนี้นะฮะมาออกรายการประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่กลับบ้านล้างตัวอีก4ชั่วโมงนะฮะแล้วไหนคุณพริกตัวจริงไหนเขาเจอหน่อยสิคุณมีไหมคุณพริกจะมีแข่งไหมนี่ไงไม่มีแม่เขาติดรูปหลอกทำไมอ่ะเขาติดรูปหลอกโอ้โหเล่นกับฉันอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยอะไรวะสัปดาห์หน้าบนเวทีนี้ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแรงบันดาลใจผมอยากจะออกมาทำสิ่งที่เรารักก็คือมาร้องเพลงเก่าๆในแบบฉบับของเราครับซึ่งเวทีนี้คือเวทีที่ผมต้องการครับและเพลงสุดไพเราะหยาดน้ำจากตานางฟ้าที่ตรมอารมณ์เพราะจังเลยเก่งมากนะลูกแอบรักเธออยู่ในใจคำมันมีความหมายมากๆแล้วเราเห็นภาพแล้วว่าคุณคือแบบเฮ้ยมันแอบจริงๆอ่ะไอ้หนุ่มผมยาวนอกจากจะเสียงดีแล้วยังน่ารักหลังจากที่พ่อแม่เส
เสียชีวิตพลอยก็รู้สึกเสียใจมากมันเคว้งทุกอย่างค่ะก็ต้องไปทำงานก็เลยเริ่มทำอาชีพต่างๆทุกอย่างจริงๆเพราะว่ามันไม่มีใครแล้วเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็เรามีน้องอีกลืมเธอดวงใจอย่าได้คิดเลยลืมวันคืนที่เคยชื่นเชยชิดกันคุณทำให้เพลงนี้มันวิเศษขึ้นมาคุณทำได้ดีมากครับผมบี้สุกฤตเองนะครับแนะนิดหนึ่งเผื่อใครจะจำไม่ได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวัน31นะครับจะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจครับ